ถ้ามีเสียงไหมฟังมีไหมก็ตรวจสอบดูที่มีเสียงไหมเพราะมันเหลืออยู่2นาทีไงครับนะครับเสียงปกติครับลุงฮะไร้พัดสิ้นคิดอ่ะครับไม่เห็นมีเลยขึ้นนะครับอันนี้พัดสินทรัพย์อ่ะไร้พัดสิ้นคิดอ่ะนี่ขึ้นนะครับโอ้ไม่มีนะโอ้มีนะครับโอ้มีคนดูสอบจะมีเสียงไหมไม่มีนะโอ้คนดูเพิ่ง11คนเองร้อยถึงร้อยคนก่อนค่อยพูดก็ได้นะไรพัดสิ้นคิดอ่ะขวดแชร์ให้แล้วใช้ไวไฟได้นะที่นี่ทำไมเสียดายไงพวกเราเนี่ยมาอยู่กันด้วยกันอย่างนี้คือหลวงตามันไม่มีความอยากมีความเพ้อเขิมอีกแล้วเรื่องทำความเพียรสมัยก่อนนี่โอ้โหตีสองเนี่ยตื่นละลุกไปปลุกเพื่อนละที่เราหลวงตาจะตีสองเนี่ยพระเจ้าว่าจะไปปลุกทุกกุฏิพอปลุกเพื่อนเสร็จเราก็กลับมานอน คือปลุกเพื่อนทำความเพียรไง โอ้ยแค่ไปปลุกเราก็ทำความเพียรแล้วจริงไหมล่ะใช่ครับเราเดินกว่าจะรอบฮะคือสมัยก่อนเนี่ยมันฮึกเหิมมันเอาจริงอ่ะทำไม่ได้หรอกทำมา20เกือบ30ปี20กว่าปีอ่ะไม่ได้อะไรเลยได้ไม่ได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้เหมือนเดินเนี่ยเราเดินซะจนเหมือนกระดูกจะขาดออกจากกันก็เดินมาแล้วอดข้าวเนี่ยอดจนผอมจนเหลือแต่กระดูกก็อดมาแล้วเพราะเราไม่ได้ฝึกอานาปานสติเลยหลวงตาเนี่ยไม่ได้ฝึกอานาปานสตินะพุทโธพุทโธฮะพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันก็แค่เปลี่ยนอารมณ์แต่ความคิดเนี่ยมันผิดหลักไอ้ตรงนี้แล้วมันก็แค่เปลี่ยนอารมณ์แต่ความคิดเพราะเรานั่งแล้วเราไปคิดเอาข้อธรรมมาคิดมาตีความอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมคิดเก่งมากหลวงตาเนี่ยนั่งคิดธรรมะข้อนั้นข้อนี้คิดพิจารณาไปไม่จบไม่สิ้นรู้ไปหมดเพราะมันว่างอ่ะเนาะเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็นั่งคิดพลาด คิดซะจนโอ้โหเราก็กลับมานอนไปอยู่ในถ้ำก็นั่งคิดเอาอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ทำความเพียรไปเดินจงกรมไปนั่งภาวนาไปแล้วก็มานั่งคิดอยู่อย่างนั้นแหละโดยมากคิดเรื่องอะไรครับคิดเรื่องธรรมะนี่แหละคิดเอาในพระไตรปิฎกเอาสัญญาตัวนี้มาคิดพิจารณามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ตามรู้ความคิดเลยเรามีแต่ส่งเสริมความคิดไงเห็นไหมไหลไปตามความคิดใช่นี่ถ้าหลวงตาไม่เป็นอย่างนี้นะไม่รู้จักเลยนะความคิดเพราะตอนวันที่18เนี่ยหลวงตาดับไปเนี่ย14ชั่วโมงเขาก็หาว่าหลวงตากั้นใจตายบ้าคนไหนมึงลองกั้นใจตายลองสิมึงจะกั้นได้ไหมอ่ะ
ตลกมากลองการดูเหมือนจะกลับคืนเลยแหละไม่มีทางคือมันดับก็คือดับลมดับโรคดับดับทุกอย่างชีวิตดับอุปทานดับมาดับพร้อมกันเลยโอกาสครับแล้วช่วงที่ดับมันเป็นยังไงครับมันมีแต่ตัวรู้สว่างอยู่เฉยๆรู้อยู่รู้แต่ครูบาอาจารย์มาจับตัวเราเขย่าเนี่ยเราก็รู้ได้ยินเสียงหมดเขาทำยังไงกับร่างกายเราเราก็รู้หมดแหละงั้นจะรู้หรือว่าเขาโทรหาใครเขาพูดอะไรจับตัวเราเขย่าจับแขนเขย่าจับขาเขย่าดูถึงขั้นมาดูลมเราเปิดม่านตาสายไฟจนก็คุยกันว่าเราตายแล้วอย่างแต่หายใจอยู่มั้ยครับไม่ไ มันหายใจได้ยังไงล่ะนี่ก็ครับไม่หายไม่มีลมหายใจเลยชีพจรก็ไม่เต้นไม่เต้นอาจารย์เขาชี้ยังว่าตายบ่เนาะแต่เวลาดับเนี่ยเสี้ยวเวลามันดับเนี่ยมันดับแบบเสี้ยววินาทีพร้อมกันทั้งโลกเลยนะแต่ตัวรู้เนี่ยไม่ดับตัวรู้บอกเลยดับอุปทานขันธ์แค่นี้รู้แต่แค่นี้คนตายจะอาการเดียวกันไหมครับไม่อันนี้ไม่เรียกว่าตายเรียกว่าดับเพราะเรามีสติสัมปชัญญะเห็นเข้าไปหมดเลยสุดเสี้ยวเวลานั้นเราไม่อยากเกิดแม้แต่วินาทีเดียวเราเห็นแจ้งในทุกมากทุกเพราะการเกิดเนี่ยวินาทีเดียวก็ทุกวินาทีเดียวเรื่องของเรื่องเนี่ยพอวันใหม่มาเนี่ยที่ว่าเราขยับตัวลุกขึ้นมาคือมันไม่คิดมันจะไม่คิดแล้วมันคิดไม่ได้ด้วยเราก็ไปบอกอาจารย์อาจารย์ผมอยากเป็นเหมือนเดิมฮะเป็นยังไงผมอยากคิดผมไม่คิดผมไม่เป็นไรไม่รู้เป็นไรข้างในเนี่ยผมอยากเป็นเหมือนเดิมแล้วข้างในเนี่ยปิดผิดปกตินะในร่างกายเนี่ยแค่ลมหายใจเราเนี่ยยังเย็นไปทั้งอากาศเลยแค่หายใจเราไม่รู้นะแค่หายใจออกเข้าเนี่ยมันทำปฏิกิริยามีกำลังมากเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเราพุทโธก็ไม่มีตั้งแต่วันนั้นมาพุทโธไม่มีเลยมีแต่ลมหายใจทีนี้เราจะพูดอะไรได้เพราะเรารู้แล้วเนี่ยรู้ว่าพูดไปก็ไม่ได้แล้วพ่อเมืองไทยเราเนี่ยก็รู้อยู่ถ้าไม่บวช90ปี93ปี67พรรษาอย่างเงี้ยไม่มีใครฟังหรอกต้องแก่งักอะไรเงี้ยฮะนี่เราบวชเพิ่งบวชแค่4เดือนกว่าฮะไม่พูดเดี๋ยวก็หาว่าบ้าขนาดไม่พูดเขายังว่าบ้าเลยเพราะเหตุใดอะไรทำให้ตายก็เพราะเราเห็นทุกข์ไงเห็นเข้าไปเลยมันเห็นจริงนะมันปวดเจ็บไม่หรอกมันเห็นเวทนาในการเกิดมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะก่อนที่จะสายใช่เห็นข้างในมาใช่เห็นเวทนาเห็นหลายหลายอย่างเลยเห็นแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่การเกิดเนี่ยฮะเห็นทุกเห็นเหตุของทุกตัวเนี้ยใช่ที่นี้ก็ไม่พูดสิถึงพูดไปก็ไม่มีความหมายเราก็เลยไม่พูดเราก็เฉยอยู่นอนอยู่นอนทีนี้มันเป็นเรื่องแปลกไหมล่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเราเนี่ยนั่งนานไม่ได้นั่งแค่20นาทีนี่โอ้โห
แต่พอเราเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยแค่เรานอนไม่ค่อยหลับเลยนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็มานั่งแล้วนั่งจนไม่จนยันแจ้งนะไม่อยากลืมตาด้วยซ้ำไปอ้าวกลับไม่รู้จักเจ็บปวดอะไรเลยมันมีข้อสังเกตหลายอย่างคือเราดูลมเองใช่ไหมอานาปานสติที่เป็นเองเราไม่ได้เข้าไปดูนะมันดูของมันเองมันดูทุกแง่ทุกมุมของลมหายใจนี่เราก็เลยไม่พูดอะไรเราก็กราบลาอาจารย์เข้าไปอยู่ในป่าเราจะพูดอะไรได้ล่ะเราก็ไปหาครูบาอาจารย์เยอะเหมือนกันนะบอกเราอยากเก็บกลับเป็นเหมือนเดิมไปหาหลายองค์นะผมอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมผมทำไมเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ได้คำตอบไหมครับไม่ได้ท่านก็ไม่รู้เอาไปเอามาเราก็ต้องไปพึ่งตัวเองก็ไปเรียนรู้ใช่มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เท่าทุกวันนี้อยากคิดยังคิดไม่ได้เลยเห็นไหมแล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาสิคนทั้งโลกจะไม่เชื่อเราจะเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้ข่มนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็เลยมาเรียนรู้ว่าไอ้ตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุทุกๆอย่างนะเข้าใจไหมถ้าจะพูดภาษาอย่างพระอย่างเราเนี่ยอย่างลุงตาความคิดนี่แหละคือสมมุติทุกอย่างออกจากความคิดนี่แหละเป็นวิมุตติเพราะเราอยู่ในความคิดนั่นแหละสมมุติเรื่องนั้นปรุงแต่งเรื่องนั้นขึ้นมาเห็นไหมสร้างพบสร้างชาติเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาก็เพราะไอ้เจ้าความคิดเราเลยรู้แจ้งในการความในความคิดในเหตุถ้าเป็นการคิดไข้ครวญในธรรมะก็ถือว่าเป็นความคิดเป็นความคิดแต่การเห็นจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้คิดเข้าถึงสภาวะที่ไม่คิดเห็นไหมว่างที่แท้ก็คือว่างจากความคิดถ้ายังคิดอยู่มันไม่ว่างหรอกมันขี้โม้เลยไม่มีคนจะคิดแต่เรื่องดีๆไม่มีหรอกฮะคิดเรื่องทุกข์ไปเลยครับโอ้มันเอาถ้ามีดีมันก็ต้องมีชั่วนั่นแหละท่านที่ว่าไม่มีหรอกคิดบวกตลอดไปไม่มีอย่าเอาคิดดีก็หลอกตัวเองคิดชั่วก็หลอกตัวเองฮะไม่ถึงความเป็นกลางหรอกฮะมีคำถามมีสิคำถามแรกของวันจากช่างชำนาญครับขอโอกาสครับปฏิบัติเช่นไรได้ถึงความเป็นโสดาบันครับขอบคุณครับก็มีสติไงนะเข้าไปคำว่าโสดาบันเนี่ยเป็นพระแล้วนะเป็นโลกุตระแล้วนะจะแตกต่างก็คือโสดาบันเนี่ยเพียงแค่สมาธิยังไม่เชื่อมจะเป็นสมาธิที่เป็นออโต้แล้วนะแต่ยังไม่เสถียรคือตัดกระแสแห่งการเกิดน้อยลงแล้วพูดง่ายๆสำหรับต่ำกว่าโสดาบันเขาเรียกโลกิยะอยู่
ถึงจะเป็นสมาธิก็เป็นฌานเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แตกต่างกันเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเข้าไปสู่การเป็นเองแล้วนะคือเรียกว่าโลกุตระคือไม่ได้ทำโลกิยะจะแตกต่างว่าได้ทำความเพียรอยู่ถ้าไม่ทำก็คือเหมือนเราเข้าสมาธิมันก็เข้าไม่ได้แต่พระโสดาบันเนี่ยเป็นสมาธิแล้วนะตั้งมั่นแล้วเห็นไหมไม่หวั่นไหวแล้วแต่สมาธิคือสติยังไม่ต่อมาเห็นไหมนั่นแหละถึงเรียกว่าโลกุตระถึงมีไม่เสื่อมคือมันเป็นออโต้แล้วมีแต่จะพัฒนารันเข้าไปจนกูนะของกับที่ว่าเป็นออโต้เนี่ยคือมันจะบังคับให้ทำเองเลยหรือว่าใช่ใช่ฝืนได้ไหมครับฝืนไม่ได้ฝืนได้ชั่วคราวแค่นั้นแหละมันก็เข้าอีกมันก็จะเป็นอีกมันอยากทำความเพียรอีกนะเพราะพระโสดาบันนี่มีแต่เหมือนกับคนเนี่ยเดินเข้าไปน้ำเชี่ยวเนี่ยน้ำห้วยน้ำคลองเนี่ยพระโสดาบันนี่เลยตรงจุดลึกมาแล้วตรงจุดกลางเราจะกลับไปอีกไหมไม่มีทางพระโสดาบันมีแต่จะขึ้นฝั่งอย่างเงี้ยนั่นแหละไม่มีทางไม่ดื่นขอโอกาสถามหลังจากที่หลวงพ่อได้ฟื้นขึ้นมาจากที่หลวงพ่อเรียกว่าตายแล้วจิตตรงนั้นนะครับที่หลวงพ่อว่ามันอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนนั้นมันคล้ายๆว่าเราไม่เคยเป็นทำที่ไม่เคยเป็นไม่เคยได้ยินได้ฟังคือมันดับลงแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยเข้าใจไหมลมก็ดับทุกอย่างก็ดับลงและอีกอย่างเราเป็นคนราคะจริตราคะเราไม่มีอีกเลยไม่มีสักอย่างและไม่เคยคิดถึงใครอีกเลยแล้วมันเจริญขึ้นไปกว่านั้นอีกไหมครับหรือว่าไม่คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยเรารู้ว่าเราไม่ต้องทำอะไรอีกเลยแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องของเรื่องคือเราไม่รู้ทำไมเราไม่คิดอ่ะเราไม่เคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดเรื่องนี้เลยทำไมเราคิดไม่ได้เราจะระลึกถึงตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยรู้ว่าเราเป็นเด็กจะต่อไปนั้นไม่ได้เหมือนเรารู้ว่าภรรยาเราคือคนนี้แต่เราจะต่อไปอย่างอื่นไม่ได้เหมือนเราเห็นต้นไม้เนี่ยเราจะต่อไปอีกไม่ได้เหมือนเรามองไปฝั่งเราเนี่ยรู้จะเป็นประเทศเราแต่จะคิดว่าประเทศเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ตัดออกเลยใช่ไหมครับมันไม่ขยายไม่ขยายเลยสติมันตัดใช่ไหมครับไม่เรานี่ไม่ได้ตัดไม่ได้รู้ว่าอะไรตัดเลยมันไปไม่ได้เลย นั่นแหละสิ่งที่เราว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้จนอาจารย์เราเนี่ยฮะเป็นคนพูดเฮ้ยพระองค์นี้มันเออเลอร์มันปัญญาอ่อนมันสิ้นคิดเราว่าเออก็ใช่ฮะเพราะเราไม่คิดเลยและอีกอย่างเราเป็นคนกลัวผีตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่กลัวเลยเพราะเราไม่ปรุงอะไรเลยนั่งเฉยอยู่ในมืดๆก็ได้อยู่ไหนก็เหมือนเดิมก็มันไม่ปรุงนะครับใช่คือมันไม่มีมโนภาพเลยแล้วหลวงตาไม่มีภาพขึ้นมาเลยเราอยากคิดมันยังคิดไม่ได้เลยไม่ใช่เราไปห้ามคิดนะทุกวันนี้ก็เหมือนกันคนทั้งโลกเนี่ยจะว่ายังไงเราไม่สนหรอกเราเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระอนาคามีไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะเราไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรเลยนี่แหละสิ่งที่มันแปลกคือเราทำไมไม่ได้เป็นอย่างเขาวะฮะไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นพระธรรมดาสามัญมากยิ่งกว่าธรรมดาแต่กว่าจะรู้กว่าจะอยู่กับคนอื่นได้เนี่ยต้องทำใจมากอ
ตอนแรกทำไมหลวงตาไปอยู่คนเดียวตั้ง 3-4 ปีเพราะเข้าใกล้เขาไม่ได้ไม่อยากเข้าไปอยู่ใกล้กับคนหรอกไม่อยากคุยด้วยเพราะคุยก็ไม่รู้เรื่องเราเลยไม่พูดจนอาจารย์เนี่ยมานิมนต์ตั้งหลายครั้งอาจารย์เทนเนี่ยที่มาเนี่ยขึ้นไปหาเราตอนตีสามตีสี่นิมนต์เรามาคุยมาพูดเรื่องธรรมะเราบอกไม่รู้จะคุยเรื่องเลยอาจารย์ยังถามเลยว่ามันสูงหรือมันต่ำเราบอกมันไม่สูงไม่ต่ำมัน11ไฮโลเราก็พูดแค่นี้ไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องของเรื่องที่มันเกิดเรื่องขึ้นมากว่าจะได้มาเข้ามาไลฟ์สดเราไม่ได้มีเจตนาจะไลฟ์สดคนแรกที่ไลฟ์สดหลวงตาเนี่ยคือครูบาพงเทพวันนั้นเป็นงานมุนชิตาเราครั้งแรกเลยฮะเขาก็ลูกศิษย์ก็มาที่รู้จักกันมาไม่กี่คนพงเทพเขาก็ถือโทรศัพท์ไลฟ์สดเลยเราก็เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่รู้หรอกไลฟ์ส่งไลฟ์สดพอจบงานแล้วมันก็มาเปิดให้ฟังไงเอ้าทำได้หรือทำยังไงก็ทำได้โอ้เอาเฟซบุ๊กไลค์ก็ได้พอดีเมชิเจนกับน้ามันฮะบอกว่าเออมีเพื่อนอยู่กรุงเทพอยากเห็นอยากสนทนาด้วยก็เลยไลฟ์สดเอาโทรศัพท์มาไลฟ์สดครั้งที่สองครั้งแรกนั้นไม่มีเจตนาครั้งที่สองเนี่ยมีเจตนาแล้วเขาบอกเออมานั่งคุยก็เอาเก้าอี้มานั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นมะขามอยู่3 4 5คนนั่งคุยกันเนี่ยเขาก็ถือโทรศัพท์ไลฟ์สดยังไม่มีขากงขากล้องอะไรเลยก็ไม่มีคนดูหรอกมีแต่เพื่อนถามอ่ะที่เขาอยากดูอยู่เช่นแค่นั้นไม่ได้มีเจตนาว่าจะโอ้โหเป็นจากโรงจากดังอะไรเลยไม่อยากพูดด้วยซ้ำไปเขาจะไปพูดเรื่องอะไรล่ะทุกวันเนี้ยพอทีนี้คนรู้จักเราขึ้นมาเริ่มเมื่อก่อนเฟซบุ๊กมันก็ไม่ปิดกั้นเนาะครับแค่ชั่วโมงเดียวนี่คนดูเราเนี่ยเป็นเกือบ 20,000 แล้วนะแป๊บเดียวอ่ะชั่วโมงเดียวเนี่ย 18,000 อย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเข้าใจมั้ยทีนี้ก็มีคนรู้จักสิส่วนมากจะเข้ามาด่า95% จริงผ้าอะไรไม่สำรวมอย่างเงี้ยผ้าส้นตีนก็มีผ้าหัวควยก็มีด่าเราด่าไปสารพัดเราก็เฮ้ยกูพูดอย่างเงี้ยมันผิดหรือเขาด่ากูเขาหาว่าต้องสำรวมอย่างเงี้ยพูดภาษาธรรมะอะไรประมาณนี้เราจะพูดภาษาธรรมะนี่เราพูดธรรมะนี่คือธรรมะของเราท่านครับคำถามจากคุณดวงสมรครับพระที่ปฏิบัติแล้วสติหลุดเหมือนเป็นบ้าจนต้องสึกเกิดจากอะไรเจ้าคะโอ้อันนั้นเขาเรียกวิปลาสอันนั้นหลงนิมิตแล้วนิมิตนี่มีวันนี้พูดถึงเรื่องนิมิตใช่ไหมครูบาฉายพูดถึงเรื่องนี้นิมิตเนี่ยมีเสียงมีภาพนะถ้าสู่ความว่างเนี่ยเข้าสู่ปฐมเนี่ยว่างออกมาเนี่ยจะเกิดภาพนิมิตขึ้นบางทีก็จะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นอะไรเงี้ยมันเห็นจริงๆนะนิมิตเนี่ยหมายถึงเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่เห็นน่ะมันไม่จริงแค่นั้นแหละฮะฮะจะเรียกยังไงก็ได้นะแต่เห็นได้เห็นจริงสมจริงสมจังเนี่ยนั่งคุยกันกับเทวดาก็คุยกันจริงๆก็ไปยึดเอาสิ่งที่เห็นไง
แต่สิ่งที่เห็นน่ะมันไม่จริงก็นั่งคุยคนเดียวฮะเว้ยอันนี้ประสบการณ์เราเยอะมันหลอนโดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์เราเนี่ยครูบาศิษย์เนี่ยจับศึก2ครั้งละพอไปนั่งคุยกับนู่นกับผมกับเทวดาชั้นไหนก็ไม่รู้กับพระอรหันต์ที่ไหนก็ไม่รู้ฮะเนี่ยครูบาศิษย์เนี่ยอยู่ๆเขาก็มาลาออกจากพระอุปัชฌาย์ไงมากราบปุ๊บผมขอลาออกจากพระอุปัชฌาย์เขาว่าอ้าวมึงจะลาได้ยังไงเพราะว่ามึงไม่ได้สมัครเราว่าไง มึงสมัครตอนไหนวะเราก็ว่าไง เอาเริ่มแปลกแล้วนะแล้วเขาไม่อยู่แล้วตรงนี้นู่นเขาไปนั่งอยู่แล้วนะรอแถวถ้ำมันรู้ไปหมดแล้วใช่ไหมรู้เราด้วยนะพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วตอนนั้นมาเนี่ยมันก็สั่งมาเอาอะไรล่ะแล้วทำไมต้องจับศึกด้วยโอ้ยไม่ศึกไม่ได้งั้นไม่หายอันนี้เป็นวิธีหนึ่งถ้าแก้ไม่ไหวแล้วมันไม่ฟังใครแล้วมาพอจับศึกแล้วหายพอมาสักพักเราบอกว่าห้ามไปนั่งสมาธินะให้ดูลมหายใจอยู่หยาบๆนี่แหละห้ามนั่งเด็ดขาดมันก็ไปนั่งอีก มันลิฟต์เข้าไปอีก ทีนี้ยากหนักก็เดิมอีกหลวงตาสูบบุหรี่เนี่ยมันบอกให้เอาบุหรี่หลวงตาไปซ่อนกูตื่นมาหาบุหรี่ไม่เจอ อ้าวสักพักหนึ่งย่ามกูหายอีกแล้ว พระตรงพระใจมันขนไปทิ้งหมดอันตรายเข็มกูยังไม่เอาไปทิ้งเลยมันบอกนี่อาวุธจริงไอ้ยะอันเนี้ยไอ้กระป๋องย้อมผ้าสีอะมันเห็นลูกหัวกะโหลกมันบอกยาพิษมันเอาไปเทลงน้ำหมดได้เอาไปเอามานี่โอ้ทั้งกดทั้งหมอนลงตาเนี่ยมันขนไปทิ้งหมดกูเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วไม่จับศึกมันจะเหลือไหมล่ะไฟสุดท้ายเนี่ยมันทำยังไงนะโยนสายไฟลอกเอาสายไฟนี่ที่เขาทำเนี่ยปิดหลอดออกแล้วก็ลอกสายไฟเลยยิงสายไฟอุสัตว์หวงขาแล้วมึงจะเอาไว้ทำไมอ่ะฮะพวกมันมีฮอตก้อนเลยฮะกระดาษลงยูว่าแต่เนี่ยแล้วรองเท้ากูเนี่ยมันเป็นร้อยด้วยนะรองเท้าเนี่ยเอาไปร้อยใส่ย่ามันก็สะพายไปตามเขาเนี่ยลำโพงอันนึงนะครับอ่ะแล้วก็มีลำโพงเปิดอ่ะมีแสงอ่ะหวาดภาพเดินอ่ะดีพวกแล้วแต่ที่เขาทำเขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะฮะมันก็มีเหตุผลในการทำใช่ครับมันก็มีเหตุผลของมันอยู่แต่สำหรับเราว่ามันไม่อยู่ในเหตุผลของเราแล้วล่ะแกไม่รู้หรอกว่าแกเดือดร้อนขนาดไหนมามึงยังไงกูกำลังนอนอยู่หกทุ่มอ่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มกุ๊บกับกุ๊บกับอยู่บนเนี่ยกูนึกว่าเฮ้ยหมาขึ้นกุฏิกูรู้เปล่าวะสักพักได้ยินเสียงตู้เย็นเปิดเอ้าหมาต้องเปิดตู้เย็นไม่ได้กูออกมาดูมันนั่งกินแล้วมันบอกมันมีอะไรสั่งมันมากินไม่เหลือที่มันเดือดร้อนน่ะคือมันรดน้ำทั้งคืนจนน้ำหมดรดน้ำต้นไม้เนี่ยแล้วไม่จับศึกมึงจะเอาไว้ทำอะไรอ่ะพอจับศึกแล้วก็หายเนี่ยบวชครั้งที่สามนะตอนนี้ไม่ให้ภาวนาแล้วมันเกี่ยวกับกรรมไหมครับเกี่ยวประกอบกันหมดมันเรื่องด้วยกรรมอะไรครับพวกนี้หลอกลวงคือค้าขายอ่ะโกหกหลอกลวงเพื่อจะเอากำไรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหลวงตาพูดอย่างงี้เขาไม่เชื่อมันไปถามดูว่าโอ้โหเมื่อก่อนมันทำอาชีพอะไรตอนนี้เฉพาะตอนมันไปขายของให้พระนะ ขายดีวีดีโป้ให้พระอย่างเงี้ยจริงจริงเป็นเซลครับหลวงตาแกบอกแกเป็นเซลนั่นแหละเซลขายดีวีดีให้พระเนี่ย
ซีวีดีโป้ยเป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงตานี่ไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะแล้วไอ้พวกที่เนี่ยสึกออกไปมาด่าหลวงตาเนี่ยเดินจงกรมไปเห็นหลวงตาเป็นเปรตเป็นผีเป็นคนหลอกลวงละมันดีคนเดียวอ่ะลักหนีไปก็มีนะแล้วก็ไปด่าหลวงตาอยู่ข้างนอกว่าพระองค์นั้นไม่ใช่แล้วโกหกหลอกลวงอะไรเขาอย่างนี้มันไปสร้างนั่งฮะหลวงตาเนี่ยเป็นอะไรนะดนเป็นอสูรร้ายอ่ะฮะเออมันสร้างหลวงตาขึ้นมาบอกมันจะน็อกวังอันตอนแรกทุกวันนี้มันก็ยังด่าหลวงตาอยู่นะมีมีบ้าบอคอแตกมากนักภาวนาเนี่ยนะถ้าไม่มีสตินะหลุดหมดยิ่งครูบาอ้วนนะภาวนาเก่งมากที่อ้วนอะหลวงตาบอกอย่าลืมลมนะลูกฮะฟ้าถล่มดินทลายอย่าทิ้งลมบ้างสักพักนะนะอะไรนะดนไปอุ้มหุ่นกินนาลีเอายาสูบจุดให้สูบแล้วเอาอีกแล้วกลัวเนี่ยแล้วบอกว่าทำไมไม่ดูลมบอกว่าถ้าดูลมน่ะมันจะเอาหอกแทงจมูกมันยืนรออยู่ว่างั้นก็เลยไม่ดูก็เลยทำตามคำสั่งมันแล้วทำไมแก้ด้วยวิธีการสึกแก้ด้วยอะไรโอ้มันแก้ไม่ได้แล้วมันหมดแล้วมันไม่ฟังมันรู้นะพวกนี้รู้นะ ไม่ใช่มันไม่รู้นะ แล้วมันสั่งเนี่ยเทวดาที่ว่ามันบอกเนี่ยอินพรหมมันคุยอยู่กับสามภพเลยนะ แล้วมันจะฟังมึงเหรอฮะไอ้กูเนี่ยโอ้ยมันไม่สนแล้วตอนนั้นนะว่าอยู่ข้างหลังกูเนี่ยนี่นั่งอยู่ข้างหลังกูเดี๋ยวนี้ไม่เหลืออันนั้นก็เหมือนกันที่ว่านั่นอ่ะเพราะว่านางเก่งมากมีแม่ชีองค์นึงอ่ะแม่ชีอยู่ปุดหลังคาแดงนั่งไปนั่งมาบอกชีเลิศอ่ะบอกว่าพระเนี่ยครูบาโยกเนี่ยถอดจิตออกมาข่มขืนเขาอยู่สักพักแค่นั้นล่ะมากราบกูนี่ว่าไงเลิศจะไปไหนขอลาไปคลอดลูกโอ้นอกยาไปหอดวันเรื่องสีดาวผู้ใดไปนั่มแววไม่นะมันเดินหลับตาเลยนะหลับตาเดินอ่ะแต่พวกนี้ภาวนาเข้มข้นมากนะแดดเนี่ยมันไปนั่งตากแดดทั้งวันอ่ะแดดเปรี้ยงๆเนี่ยนั่งบนโขดหินเลยนั่งทั้งวันอ่ะบอกมันหนาวโอ้ก็คุณจะแก้ก็แก้นะก็เอาทุกอย่างนะทำทุกอย่างนะแต่มันไม่ได้ต้องสึกเพราะสึกไปก็หายนะแปลกไหมล่ะค่อยบวชใหม่แต่ห้ามภาวนาให้อยู่ปกติก่อนเนี่ยนักภาวนาถ้าพูดเรื่องนี้นะกูอยู่นี่กูเหมือนโรงพยาบาลบ้าเลยกลางคืนนี่ต้องเอาผ้ามานั่งเฝ้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เทวดาสั่งถอดสบงว่าไงเอ้าสั่งถอดสบงสักพักสั่งให้นุ่งอีกสักพักถอดอีกมึงลองดูสิมันขนาดนั้นนะบางองค์คิดว่าตัวเองเนี่ยหายตัวได้นั่งอยู่เนี่ยโอ้ยถ้าจะเดินออกจากกุฏิเนี่ยฮะกลัวพวกเพื่อนเห็นญาติโยมเห็นจะตกใจถ้าเห็นแต่อังสะสบงลอยอยู่เนี่ยก็เลยถอดไว้ข้างในเดินออกไปต้องวิ่งไล่จะคุกกันละจริงเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยเพราะถ้าพระครูบาอาจารย์ไม่มีประสบการณ์ละยุ่งเลยจำไว้
ฮะภาวนาลืมลมเป็นไงก็ไม่มีสติมันหลุดเข้าไปความว่างไงเกิดนิมิตที่อ๋อเป็นนิมิตโอ้ยครูบาโอ๊ตเนี่ยครูบาโอ๊ตเนี่ยนั่งอยู่ดีๆอยู่ในกฎเนี่ยเอาแล้วพญานาคมาแล้วเลื้อยมาแล้วรอบละรอบกฎเขาทีนี้เขาจะถ่ายเอามือค้ำเลยไม่นานบ้าสติสตินิมิตเนี่ยมินิทพญานาคเนี่ยแย่อยู่ห้อยหลวงเนี่ยเนี่ยกุฏิหลวงตาเนี่ยเขาบอกมีพญานาคสามตัวโอ้ยตัวหนึ่งสีเหลืองทองขาวอารามเลยนะเขาบอกสว่างสวยตัวใหญ่มากหลวงตาไปอยู่ใหม่ๆเขาบอกอยู่ได้ยังไงมันเป็นก้อนหินนะแล้วมันต้องเป็นถ้ำห้องนั้นผ้านี่หนีหมดทีนี้อาจารย์ตรงนั้นเขาก็มาถามหลวงตาว่าหลวงตาอยู่ได้ยังไงอาจารย์อยู่ได้ยังไงทำไมอ่ะเขาพญานาคทั้งสามสี่ตัวมีตัวใหญ่ๆกูอยู่นี่กูเห็นแต่ปานินหนูสิฮะมันมีนะมันเลื้อยมาเลยนะมันบอกโอ้ยบรรยากาศนะโอ้ยบรรยายขึ้นมาเนี่ยมันสงบจากสัญญาอดีตนะครับไม่มันเป็นมันง่ายก็สงบมันแหละมันตัดขาดจากสัญญาต่างๆมันก็เลยเกิดมโนภาพขึ้นปรุงโดยสัญญาที่บ่มีพูดถึงนิมิตเสียงเนี่ยยิ่งใหญ่เลยนะเนี่ยครูบาสิทธิ์นี่พร้อมภาพและเสียงสั่งด้วยใช่สั่งให้มากินเนี่ยหมดตู้เย็นเลยแหละเป็นไงสัญญาเป็นไงความจำนั่นแหละถ้าใจมันจิตมันจะสงบลงไปในระดับหนึ่งมันจะว่างทีนี้มันว่างแล้วมันก็เกิดมโนภาพคือธรรมชาติของจิตมันต้องการอาหารคือมันต้องการอารมณ์ในการเสียมันยังปรุงพาพวกนี้ขึ้นมาแต่สติมันขาดไงทีนี้มันก็เลยไปเป็นภาพนั่นเลยแทนที่มันจะดูภาพเอาอย่างเงี้ยก็ไปเป็นภาพนั้นเอาอย่างเงี้ยเข้าไปเป็นภาพนั่นบิ๊กแปะถ้ามีสติเนี่ยเข้าฌานไม่ได้เอาอย่างงี้กันแล้วกันคนเข้าฌานจะรู้ว่าถ้ามีสติมีตัวสติเนี่ยมีลมหายใจอยู่เข้าไม่ได้เพราะว่ามีสัญญาอยู่มันจะไม่มีภาพพวกนี้ไม่มีพวกนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวสติถึงเป็นตัวกั้นที่จะเข้าไปสู่ตัวนี้เพราะว่าถ้าจะเข้าไปสู่นี้มันต้องดับสัญญาดับกายด้วยดับสัญญาดับมโนสังขารด้วยนะการเข้าฌานเนี่ยไม่อยากพูดนะเดี๋ยวพูดมันจะเลยไปถึงสมาบัตินั้นซุปเปอร์สมาบัติอย่างนี้จะยุ่งเลยจำไว้มันต้องดับถ้ามีลมหายใจอยู่เนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าได้เพราะว่ามีสติอยู่เพราะลมหายใจเนี่ยคือค่าสุดของฌานคือการเข้าฌานจำไว้แล้วต้องเจอทุกรายนะครับพวกวิปลาสพวกนิมิตพวกอู้ยบางคนนี่40กว่าพรรษาแล้วยังแก้ไม่ได้เพราะไม่จับสึกแล้วนี่ยังอยู่เลยเนี่ยพระอาจารย์คำใสเนี่ยเอ่ยชื่อยังได้เลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ยังไงก็ต้องผ่านตัวนี้โอ้กว่าจะผ่านได้นะก็ยังหนักแต่บางคนก็ไม่ผ่านก็มีแต่เคยเจอใช่มันก็จะสั่งเหมือนที่อ้วนอันนี้มันก็สั่งขนาดเดินไป3ก้าวแล้วมันสั่งให้ถอยอีก3ก้าวเดินอยู่กับถอยหลังกลับไปกลับมาอยู่จริงจริงคุยอยู่คนเดียวไงเห็นไหมนี่กรรมฐานกบเนี่ยวันนั้นหลวงตากำลังนั่งดูลมอยู่ดีๆในป่านะเราได้ยินเสียงเฮ้ยเสียงเด็กเสียงผู้หญิงคุยกันอย่างนี้เราก็เลยเดินหาไงเพราะในป่าคงไม่มีใครมาคุยหรอกอย่างเงี้ยตั้ง 3-4 คนคุยกันเงี้ยเสียงผู้หญิงมั่งเสียงเด็กมั่งเสียงผู้ใหญ่มั่งเราก็เลยเดินหาเดินหายังไงก็ไม่เจอโหแสดงว่ากูได้หูทิพย์แล้วหรอวะคิดว่ากูได้ยินเสียงเทวดาคุยกันเพราะว่าเห็นไอ้กบมันนั่งอยู่คนเดียวไงคงไม่ใช่แล้วล่ะเราก็เลยเดินกลับมาฮะมานั่งอยู่กุฏิสักพักได้ยินอีก
ป็นเสียงผู้หญิงเสียงเด็กอะคุยกันนะเราก็เลยแอบไปดูมันบอกเลยนะมีคนมามีคนมามันรู้ด้วยโอ้ไอ้กบหรือนั่งคุยอยู่คนเดียวนะตั้ง 3-4 เสียงทีนี้ไอ้เสียงนี่สั่งพาเขาไปเล่นในป่าไม่ต้องออกมาจากข้างนอกนะสั่งชวนเขาไปอยู่ในป่าไอ้กบนี่ก็ไปอยู่ในป่าอยู่ตั้ง 7-8 วันนะมันสั่งให้กินใบขี้เหล็กด้วยเห็นไหมทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ยังอยู่เลยนี่อยู่ช่องนี้เมื่อ3ปีที่แล้วนะโดนเนาะมันสั่งให้ไปลงน้ำเนาะ16วันแช่อยู่ในน้ำเนี่ยจิตเนี่ยแต่ปกติถ้าอยู่ปกติก็สบายอย่างเงี้ยถ้าให้มันอยู่คนเดียวเมื่อไหร่